สวัสดีครับผมจาก Channel Thai Wave นะครับ Channel ที่รีวิวทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านะครับและวันนี้นะครับเรามากับเจ้าสำลีของแบรนด์ Dooze กันนะฮะก็แบรนด์ Dooze นะครับเขาจะมีในส่วนของถ่านด้วยนะฮะแล้วก็จะมีเป็นส่วนของน้ำยานะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวสำลีด้วยแต่ล่าสุดเหมือนจะเริ่มเห็นว่าเขาเริ่มทำแบบตัวสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะฮะแต่ไม่มั่นใจเหมือนกันนะก็ไปลองติดตามที่เพจของเขากันเนาะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสำลีเขานะฮะที่วันนี้เราเอามารีวิวนะฮะก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะเขียนว่า Dooze นะครับ Let's get Dooze Pure Cotton 100% นะครับแล้วก็อันนี้คือปีที่เขาเริ่มทำแบรนด์นะฮะ EST 2016นะฮะมาโดยในขนาด10กรัมนะฮะก็ห่อเล็กๆนะเหมือนอารมณ์เหมือนแบบสำลีเบคอนสำลีเคนโดฮะที่จะห่อประมาณนี้นะส่วนอันนี้เป็นด้านหลังนะฮะก็จะมีในส่วนของ Instagram นะครับ Dooze Juice นะฮะแล้วก็เป็น www.doozejuice.com นะครับเป็น QR code เนาะตัวนี้ผมยังไม่ได้ลองเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาลองพร้อมๆกันเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะซองกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสำลีกันเลยนะฮะมาหยิบมาให้ดูเลยเนาะในส่วนของสำลีนะฮะจะออกมาเป็นก้อนๆแบบนี้นะครับแล้วก็เราสามารถหยิบมาใช้ทีละช่อได้เลยนะเหมือนเขาทำเป็นช่อไว้แล้วอะเราก็เริ่มจากหยิบตัวนี้มาก่อนนะฮะที่เหลือเราก็เก็บเข้าไปลงซองเหมือนเดิมนะโอเคสำลีนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะจะออกขาวๆเลยนะฮะจะไม่ค่อยออกครีมๆเหมือนพวกแบบที่เป็นสำลีทั่วไปที่เป็นออร์แกนิกเนาะก็เวลาใช้นะครับเราก็หยิบออกมาช่อหนึ่งนะจากในก้อนเมื่อกี้ครับแล้วก็มาตัดเอาเลยผมก็จะวัดอย่างนี้นะฮะว่าเราจะใช้ประมาณเท่าไหร่นะก็อะตอมเราประมาณนี้เนาะเราก็ตัดเลยนะครับพอได้มาแบบนี้นะครับผมก็จะบีบออกงี้เลยผมจะใช้เหมือนอารมณ์เหมือนผมใช้เคนโดโกนะเดี๋ยวลองดูนะไม่รู้ว่าเขาใส่ยังไงเหมือนกันนะครับโอ้สำลีมีความแข็งพอสมควรเลยนะจะยัดเข้าปะเนี่ยหนาไปแน่เลยแต่เขาให้มาเยอะอยู่นะครับในตัวสำลีเขาอาจจะมีความแข็งๆนะเหมือนแบบอัดแน่นมาหรือเปล่าไม่มั่นใจนะใส่สำลีเสร็จแล้วนะฮะก็ถือว่าใส่ไม่ยากนะครับแล้วก็ไม่ง่ายเกินไปนะแต่ด้วยความที่เนื้อสำลีเขาอ่ะค่อนข้างแข็งแล้วเหมือนเขาอัดกรีบมาจริงๆด้วยนะพอผมคลี่ๆตอนตีฟูเห็นว่าเขาอัดกรีบมาผมว่าตรงนี้อาจจะเป็นข้อเสียนะฮะไม่มั่นใจเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องลองสูบดูก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปดูตรงสรุปนะฮะว่ามันจะดีหรือจะยังไงขนาดไหนเนาะเดี๋ยวเรามาทดลองกับน้ำยาของดูดเหมือนกันนะฮะที่ผมได้รีวิวไปแล้วนะฮะก็คือ French Toast นะเพราะว่าตัวนี้ผมติดใจอร่อยมากๆเลยจริงๆสำลีของดูดนะฮะก็ต้องหยดกับน้ำยาของดูดนะฮะไหนลองดูซิน้ำยาซึมค่อนข้างเร็วนะครับในส่วนของสำลีนะผมรู้สึกเลยเห็นไหมหยดแล้วซึมเลยนะครับถือว่าโอเคนะดูดซับน้ำยาได้ดีเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวขอลองยิงทีนึงนะแต่ผมจะไม่กดเบิร์นนะครับแค่ยิงเฉยๆนะฮะได้เทสเฉยๆโอเคป่ะเราจะมาลองดูกันเลยนะว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะโอเคพร้อมแล้วนะเดี๋ยวสูบเลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้เบิร์นแต่อย่างใดนะเราจะดูว่ากลิ่นสำลีจะแบบเยอะขนาดไหนเนาะกลิ่นสำลีไม่มีนะผมสูบเป็นน้ำยาตัวนี้นะที่ผมบอกเมื่อกี้เฟนโทสนะฮะของดูดเนี่ยแหละถือว่าทำมาใช้ได้นะฮะกลิ่นของสำลีไม่มีนะครับถือว่าดีนะดึงรสชาติออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับแต่ไม่มั่นใจนะเหมือนความหวานจะหายไปนิดนึงหรือเปล่ามิติกลิ่นนะครับเหมือนยังอยู่นะแต่เหมือนความหวานของน้ำยาครับจะดรอปไปนิดนึงนะนิดเดียวจริงหลังสูบไปเกือบ10คำนะฮะสำลีกลับมาขาวจั๊วเลยถือว่าใช้ได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยนะฮะมาเรามาสรุปเจ้าดูสกันนะฮะผมรู้สึกว่าถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยนะแต่ว่าสำลีเขาอะมันออกมาเป็นช่อใช่ไหมเดี๋ยวผมหยิบให้ดูแล้วกันเนี่ยครับสำลีมันมาแบบนี้แล้วสำลีเขาอะมันไม่ได้นุ่มอะมันค่อนข้างออกไปทางด้านด้านแข็งแข็งอะเวลาแบ่งอะสมมติเราตัดใช่ไหมแล้วเราจะใส่คอยเวลาฉีกออกจากกันเนี้ยจะค่อนข้างแบบเหมือนมันแบ่งยากนิดนึงนะมันแข็งแข็งหน่อยอะแล้วตอนช่วงตีฟูอะครับเราก็จะเห็นเลยว่าเหมือนแบบเขาอัดกรีบมาเราก็ต้องแบบคอยๆขี้ๆมันหน่อยนะก็จะติดแค่ตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการดึงความหวานเนี่ยผมรู้สึกว่ามันลดลงไปนิดนึงนะแต่ว่านิดเดียวเท่านั้นนะฮะไม่ได้รู้สึกแบบว่ามากขนาดนั้นในส่วนของกลิ่นนะฮะยังมาครบอยู่นะแล้วก็ในส่วนของการดูดซึมน้ำยานะฮะก็จะเห็นอย่างนี้เลยเนาะก็ดูดจนขาวจั๊วได้เลยนะครับไม่มีปัญหาเลยแต่มีปัญหาแค่นี้แหละกรีบนะแล้วในส่วนของความทนทานนะฮะผมดึงดูแล้วเนี่ยด้วยความที่เขาแบบแข็งอะ
เออมันเป็นสำลีเนื้อแบบมันไม่ใช่เนื้อละเอียดอ่ะมันหยาบหยาบยังไงไม่รู้อ่ะเออมันไม่ได้นุ่มอ่ะนะมันก็เลยเหมือนแบบค่อนข้างจะแข็งนะฮะเนี่ยเนี่ยดึงไม่ออกนะฮะเนี่ยค่อนข้างเหนียวนะก็ยังไม่มีขายนะฮะแต่ว่าเผื่อวันหนึ่งนะครับเขาเข้ามาทําตลาดในไทยแบบเต็มตัวนะก็สามารถไปสั่งซื้อได้นะครับแต่ตอนนี้ก็น่าจะมีอยู่บางเจ้านะที่เป็นตัวแทนจําหน่ายของร้านดูสครับก็อย่าง Memory Wave อะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปสอบถามเอาละกันเนาะว่ามีของตัวนี้อยู่หรือเปล่านะฮะก็ง่ายๆเนาะโดยรวมถือว่าทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับไม่แย่เลยสำหรับสำลีของดูสนะฮะซึ่งเป็นของคนไทยนะบอกไว้ก่อนนะจ้าว่าตัวนี้เป็นของคนไทยนะฮะแล้วสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมและติดตาม Channel Thai Wave นะฮะและในส่วนของน้ำยาเฟรนช์โทสต์นะฮะสามารถไปเปิดดูย้อนหลังได้เลยนะเออแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะและก็ถึงช่วงสุดท้ายเนาะเหมือนเดิมเลยอ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย